มีเรื่องที่ต้องตกค้างกับซิกหน่อยช่วงหน้าจะได้คุยกับคุณพิธาขออนุญาตนะเรื่องเกี่ยวกับกรณีของเอาเรื่องชาวบ้านสักทีหนึ่งะอะไรเนี่ยป้ายก๋วยเตี๋ยวอะไรอืมอก๋วยเตี๋ยวชายสี่มีเกี๊ยวปรากฏป้ายมันไปคลุมทับป้ายทางหลวงอย่างนี้เลยอะค่ะมันยังไง ผู้ใช้ Facebook ขาเกือบพลิกท่นนี้เป็นชื่อนะคะโพสต์ข้อความบอกประเทศนี้มีทุกอย่างยกเว้นคุณภาพชีวิตที่ดีบอกชายสี่มีเกี้ยวรบกวนทีครับออนี่ค่ะ,ะเป็นบรรยากาศแล้วก็สีสันบ้างมันพลาดพังกันยังไงเนี่ยแต่ในเวลาต่อมาชายสี่มีเกี้ยวเขาก็แก้ไขให้นะคะก็เอาออกไปแล้วเรียบร้อยค่ะอ,อร้านคุณต้องลงทุนเชนีนึ่งมาใส่สา,สาของทางการอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรือขันนะและช่วงหน้ากลับมา